ผมอะเอะใจแต่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาแกล้งเพราะว่ามันพิมพ์มาจริงจังไงพี่เขาบอกชื่อศิลปินตรงบอกชื่อศิลปินตลกที่ไปเขาก็ตรงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแล้วสิถ้าอย่างนั้นอะมันก็เสียความรู้สึกแล้วก็อยากให้เกียรติกันนะพี่ผมว่าผมก็คนทำมาหากินนะอยากให้เห็นใจกันซึ่งกันและกันผมว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกในวงเล่าที่คุณจะเอามาล้อเล่นกันโอ้โหครั้งแรกเลยนะใช่ช็อกเลยคือโดนนี่คือแบบมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเรื่องเสียเวลาแล้วก็ความรำคาญอะไรพวกนี้แหละครับผมว่าวันนั้นเนี่ยผมไลฟ์สดกันอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็พิมพ์เข้ามาว่าพี่หางานหน่อย อยากได้งานวงเพราะว่าระหว่างที่ผมไลฟ์สดทิกตอกอยู่ผมก็พูดเรื่องวงเรื่องอะไรเงี้ยพี่ผมทำวงคอนเสิร์ตนะครับอันแรกเนี่ยเขาพิมพ์มาผมอ่านแล้วแต่ว่าผมเฉยๆเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าทิกตอกเนาะก็มันอาจจะมีคนแกล้งแล้วมั่งแย่แล้วมั่งเราเป็นตลกอะไรเงี้ยสักแป๊บนึงเขาพิมพ์อีกว่าพี่หาจริงๆนะผมก็เลยบอกเบอร์โทรศัพท์ไปใน TikTok เขาโทรมาจริงๆนะก็เลยให้แฟนแยกตัวออกไปคุยกับเขาแล้วเขาก็มีการอ้างชื่อศิลปินท่านหนึ่งที่ไปทำการแสดงมาแล้วผมอะเอะใจแต่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาแกล้งเพราะว่ามันพิมพ์มาจริงจังไงพี่ระหว่างที่แฟนคุยงานอยู่ผมก็เลยโทรไปหาพี่ตลกคนนึงที่เขาไปเล่นกับศิลปินคนนี้ว่าพี่เคยไปร้านนี้หรือเปล่าที่อมตะนครชลบุรีเขาบอกว่าเคยไปเขาบอกชื่อศิลปินตรงบอกชื่อศิลปินตลกที่ไปเขาก็ตรงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแล้วสิถ้าอย่างนั้นอ่ะพอเรามาจำเสร็จสับเรียบร้อยเอ๊ะวันนึงก็แล้ว2วันก็แล้วแต่ล่าสุดที่คุยกับที่ทิ้งท้ายเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ทางบัญชีร้านโอนเงินมาให้คือมันก็ชัดเจนว่าเขาหาแน่นอนนะพี่ผมก็แจ้งคิวกับนักแสดงในทีมงานหมดแล้วว่าเฮ้ยเรามีงานเล่นที่นี่ที่นี่นะร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยสำคัญนะที่มันผมเอะไม่เอะใจเลยว่าเขาโกหกเลยนะส่งรูปร้านส่งข้อมูลร้านแล้วก็แคปหน้าจอเพจร้านให้ผมด้วยพอมันผ่านไป 3-4 วันมันเริ่มเงียบโทรไปไม่รับติดต่อไลน์ไม่ได้โทรยังไงก็ไม่รับผมก็เลยบอกแฟนบอกว่าลองติดต่อไปที่ร้านซิว่ารู้จักคนนี้ไหมคนนี้ใช่อยู่ในร้านหรือเปล่าพอเราติดต่อไปทางร้านปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีคนนี้อยู่ในร้านมันก็เสียความรู้สึกแล้วก็อยากให้เกียรติกันนะพี่ผมว่าผมก็คนทำมาหากินนะอยากให้เห็นใจกันซึ่งกันและกันผมว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกในวงเล่าที่คุณจะเอามาล้อเล่นกันผมพยายามค้นหาตัวตนเขาเลยนะว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนทำงานอะไรมันก็ไปเจอโพสต์แต่รูปอยู่ในวงเล่าอย่างเงี้ยพี่ก็พอตีความได้ว่าอาจจะเป็นสนุกคึกขนองในวงเพื่อนฝูงเฮ้ยหางานดิอะไรงี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แกล้งมันเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่อยากคาดเดากันนะพี่นะเราเสียงานด้วยไงผมเสียงานเพราะว่ามันมีงานเข้ามาวันเดียวกันเราปฏิเสธงานใช่ใช่เพราะว่าเรางานนี้เข้ามาก่อนเราก็ล็อกไว้ให้เขาก่อนคือมันต้องนึกว่าเราไม่ใช่วงดนตรีที่เราอยู่กันมา20ปี30ปีมันเป็นวงที่เพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยครับแล้วพองานมันมีผมเชื่อว่าศิลปินหรือว่าน้องๆในวงทีมงานผมทุกคนก็มันก็เหมือนดีใจนะครับมันดีใจว่าเออเพราะอ้าวแล้วคืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้คืนมันคือแบบเอ้าไม่มีคือโดนหลอกใช่ครับมันก็ต้องซ้อมมันก็ต้องแบบไปให้ออกมาดีเนาะโอ้โหครั้งแรกเลยนะเราเพิ่งตั้งวงมาด้วยใช่ช็อกเลยคือโดนนี่คือแบบมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแต่ตอนผมว่าตอนนี้ล่ะร้านก็เข้าไปดูในเพจเขาก็ค่อนข้างโมโหอยู่เหมือนกันครับแต่เราเริ่มถึงเรื่องอะไรหรือว่าแล้วแต่ตำรวจแล้วแต่การก็แล้วแต่รูปคดีที่มันพอจะทำได้นะครับจริงๆผมก็คงไม่เอาเขาถึงแบบคอขาดบาดตายนะแต่แค่แบบอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันไม่สนุกนะคือเอาจริงๆณวันนี้นะผมไม่รู้เขาจะออกมาหรือเปล่าถ้าเขายินดีออกมาแล้วขอโทษผมจริงๆผมก็โอเคนะแล้วก็หยุดซะพอเถอะไอ้เรื่องคึกขนองในวงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ใช่ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะพี่แต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำด้วยยุคสมัยนี้ผมว่าอะไรมันก็เปิดกว้างหมดแล้วเนาะ
โลกของเรามันก็ไปกันไกลแล้วครับผมว่าก็น่าจะคิดกันได้ครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอยากเป็นถือว่าเป็นการเตือนดีกว่าครับเตือนอาจจะมีวัยรุ่นที่อาจจะไม่ได้คึกคะนองขนาดเขาหรืออาจจะเกินกว่าเขาก็ได้แต่อยากให้หยุดทำดีกว่าแค่นั้นเอง